สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับนี่คือหน้าหนึ่งสปริงนิวส์นะครับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครก่อนหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้วันนี้ประจําวันพุทธที่16เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2558ข่าวสารที่สําคัญวันนี้ก็คือพร,คพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณนนสวงบวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะฮะครับ,รบก็มีการถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตั้งแต่เช้าริ้วขบวนอิสริยยศ พร,รพระโกดพระศพของสมเด็จพรายังสังวรน,นะฮะแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุม,มารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพร,ระราชกรณียกิจแทนพระองค์นะฮะแล้วก็เวลาสองทุ่ม20นาฬิกาที่ผ่านมาครับ,รบนะฮะก็อีกครั้งหนึ่ง ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลชุมารเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพจริงครับคุณพัชรานะเพราะเมนวเทพศิรินทราวาสซึ่งมีการถ่ายทอดสดเพิ่งจะจบลงไปก่อนรายการของเราเข้ามานะฮะแต่ว่ารายการของเราคืนนี้หน้าหนึ่งสปริงนิวก็จะมีเวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงครับคุณพัชรบนะฮะดังนั้นเราก็จะเอาข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเนี่ยนะครับมาสรุปย่อให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับ ครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับแล้วก็สำหรับหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา7นาฬิกาจะมีพิธีเก็บพระอัฐิณพระเมนวัดเทพสุินทราวาสซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในเวลา8นาฬิกาเชิญพระอัฐิจากพระเมุ วัะเทพสินทาวาดมาปริธฐานอย่างตำหนักเพ็รนะครับครับวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศก็พร้อมใจกันร่วมถวายดอกไม้จันทร์แต่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชเป็นครั้งสุดท้ายก็มีหลายจังหวัดนะฮะที่ทีมงานของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาไว้ได้แต่ไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทุกจังหวัดนะครับก็คือทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยทีเดียว รวมถึงใ,ในกรุงเทพนะมีวัดที่ได้ถูกกำหนดไว้นะอันนี้ที่ลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามตำบลวียงเหนืออำเภอเมืองนะครับ,รบถัดไปก็ดูบรรยากาศที่จังหวัดพะเยาว,วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะสงฆ์ก็นำประชาชนบำเพ็ญกุศลนะครับถัดไปที่กำแพงเพชร ก็จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่สนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับครับถัดไปที่จังหวัดสมุทรสงครามที่วัดอัมพวันยะเจติยารามก็มีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนำบุสบกสีทองมาใช้เป็นพระเมรจจำลองครับและก็อีกจังหวัดหนึ่งมุกดาหารก็จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จำนวนเจ็ดวัดในแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ พี่น้องประชาชนชาวพุทธในต่างจังหวัดชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็พร้อมใจกันส่งเสด็จสมเด็จยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของพาดหัวข่าวของเราในคืนนี้นะฮะเอาของผมก่อนนะครับพระบรมพระราชทานเพลิงพระสังฆราชพุทธศาสนิกชนร่วมส่งเสด็จพรุ่งนี้เก็บพระอัฐิของคุณพระจาละครับแล้วก็ในส่วนพาดหัวของผมนะครับพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมส่งเสด็จนะฮะก็เป็นบรรยากาศของการอาไลเป็นครั้งสุดท้ายครับนะครับครับช่วงนี้เราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาติดตามช่วงที่สองของหน้าหนึ่งสปริงนิวส์ครับ